นี้ครับนี่ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่แฟนๆของน้องนนท์ถนนจำเริญหรือว่านนท์เดอะวอยซ์ได้ยินเสียงไหมฮะเมื่อกี้ตามไปกรี๊ดกันติดขอบเวทีตลอดเลยนะครับงานนี้ต้องบอกทำเอาเจ้าตัวเนี่ยรับรางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจจากเวที Thailand Master Youth 2019ก็อดยิ้มแก้มปริไม่ได้เพราะว่าดีใจมากแล้วก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้รับรางวัลแบบนี้ครับแต่สำหรับแฟนเพลงเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันนะว่ารางวัลนี้เนี่ยสะท้อนตัวตนของนนท์ออกมาได้ดีที่สุดเพราะว่า7ปีแล้วครับนับตั้งแต่วันที่นนท์เด็กแว่นขี้อายวัย16ปีจากภูเก็ตสร้างความประทับใจบนเวทีประกวดร้องเพลงจนตอนนี้นี่กลายเป็นนักร้องอาชีพไปแล้วด้วยแม้ว่าภาพลักษณ์จะเปลี่ยนไปเพราะว่าเติบโตขึ้นตามวัยดูหล่อขึ้นนะคุณพิยาแต่ว่าต้องบอกว่าวิธีคิดแล้วก็การวางตัวอ่อนน้อมเสมอเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายเลยนี่ก็เลยทำให้นนท์คว้าหัวใจแฟนเพลงได้อยู่หมัดครับขณะที่เส้นทางความฝันของนนท์เองก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมากมายด้วยแม้เจ้าตัวไม่เคยคิดว่าจะต้องเป็นไอดอลแต่ว่าความภูมิใจทุกวันนี้เนี่ยแฟนๆหลายคนก็มาบอกว่าพี่นนท์เป็นต้นแบบให้เหมือนกันครับมีน้องหลายๆคนที่เขาอยากจะเริ่มเล่นดนตรีหรือแม้แต่หลายๆอย่างในชีวิตเขาการสอบการเลือกเขาจะเลือกระหว่างสิ่งที่พ่อแม่เชื่อกับสิ่งที่เขาเชื่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็มาบอกเราฟังเขียนจดหมายมาให้เราพยายามอ่านทุกฉบับที่เขาเขียนแต่ว่าไม่ต้องเขียนมาเพิ่มแล้วนะครับอ่านไม่ค่อยทันแล้วนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือเราได้เห็นตรงนั้นน่ะก็ยิ่งรู้สึกทัชทุกครั้งรู้สึกดีกับมันทุกครั้งครับรู้สึกดีกับมันทุกครั้งที่บางทีหลายๆคนให้เราได้เป็นแรงบันดาลใจของเขาในการที่จะก้าวผ่านอะไรบางอย่างหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างบทสัมภาษณ์หลายๆบทสัมภาษณ์นะคะที่น้องพูดในบทสัมภาษณ์หลายๆครั้งอ่ะน้องจะมีแนวคิดมีข้อคิดมีวิธีการคิดที่โตกว่าอายุน้องมีแนวคิดในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตการเรียนซึ่งน้องไม่เคยดรอปเรียนหนังสือค่ะแล้วก็น้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมาตั้งแต่เล็กค่ะแล้วก็ทุกวันนี้น้องรับผิดชอบครอบครัวคือน้องร้องเพลงมาตั้งแต่7ขวบน้องรับผิดชอบร้องรับผิดชอบครอบครัวหาตังค์ค่าขนมกินเองมาตั้งแต่เล็กค่ะงานนี้นอกจากน้องนนท์นะยังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่รับรางวัลในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ครับคุณฝ้ายบุญธิดาเจ้าของเพจใช้เท้าแต่งหน้าที่แม้ว่าเธอจะพิการไร้แขนทั้งสองข้างมาตั้งแต่กำเนิดครับแต่ต้องบอกว่าเพราะรักในความสวยความงามนี่แหละก็เลยฝึกแต่งหน้าด้วยเท้าตั้งแต่อายุ16ปีแต่งหน้าตัวเองไลฟ์สดผ่าน Facebook ด้วยผ่านมา4ปีตอนนี้ชำนาญแล้วครับแต่งหน้าได้สวยเป๊ะราวกับมืออาชีพนี่คุณดูโอ้โหลีลาการกรีดตานะนอกจากความพยายามของคุณฝ้ายครับที่สร้างพลังให้มีผู้ติดตามความเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็มักถ่ายทอดพลังบวกให้แฟนๆเสมอนี่ก็เลยทำให้เธอมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้มากกว่า 5,000 คนแล้วครับได้ค่ะเขาบอกว่าได้ความสุขได้ทริคการแต่งหน้าได้แรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอายุตัวอย่างเช่นที่หนูบอกเมื่อกี้ทะเลาะกับแฟนของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาแต่มาเจอหนูอย่างเงี้ยเรื่องเขาก็เป็นเรื่องเล็กไปเลยโฟกัสแค่ความสุขง่ายๆเลยคือเราเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ต้องโฟกัสว่าเฮ้ยเราพิการนะอะไรอย่างเงี้ยเราโฟกัสสิ่งข้างหน้าเราเลยว่าเราจะทำอะไรยังไงบ้างแค่เรามีความสุขกับพอไม่เดือดร้อนใครแค่นั้นเองค่ะรางวัล Thailand Master Youth ครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ครับมอบรางวัลให้เยาวชนที่เป็นต้นแบบในแต่ละสาขาทั้งด้านของบันเทิงกีฬาแล้วก็วิชาการด้วยปีนี้มีไอดอลวงการบันเทิงได้รับรางวัลหลายคนเลยครับนี่สวยๆนะเชอร์ปรางกับตันบินเคฟอร์ตี้เอทครับมีคุณต่อธนภพแล้วก็มีนักแสดงแล้วก็เน็ตไอดอลตัวจิ๋วครับน้องแคนดี้นราพรแล้วก็ครูเต้ยอภิวัฒน์นักร้องนักแต่งเพลงอินดี้อีสานครับ